สวัสดีครับเราก็มาต่อกันเรื่องการอนุบาลไม้เนื้อเยื่อกันอีกรอบนะครับอย่างคราวที่แล้วในการติดตามอนุบาลไม้เนื้อเยื่อเนี่ยเมื่อสัก 2-3 วันก่อนเนาะที่ผมทำวิดีโอติดตามการอนุบาลไม้เนื้อเยื่อที่เราอนุบาลกันไว้นะฮะแล้วเราพบว่าตัวไม้เนื้อเยื่อที่เราอบไว้เนี่ยมันขึ้นรานะครับมันขึ้นราแล้วเราจะทำไงดีนะครับแต่ด้วยความที่ผมงานเยอะมากก็เลยทิ้งไว้มาอีก 4-5 วันนะฮะเรามาดูกันว่าไอ้ที่เราเจอขึ้นราในวันนั้นเนี่ยมาจนถึงวันเนี้ยที่ทิ้งไว้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะความเสียหายย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะแต่ด้วยความที่ไม่มีเวลานะฮะก็เลยทำให้ไม่ได้รีบย้ายในวันนั้นเลยที่เจอนะฮะก็เพื่อนๆก็อย่าเล่นแบบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่นะครับเห็นมั้ยครับที่ขึ้นราในวันก่อนนะฮะอยู่บริเวณนี้นะฮะนี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ฮะตัวต้นที่ขึ้นรานะครับก็พบว่าเกือบตายแล้วนะฮะก็จะเกิดการใบเหี่ยวแห้งนะครับใบเหี่ยวนะใบเหี่ยวแห้งตายไปเองนะครับนี่ฮะตัวนี้นะฮะที่สังเกตนะครับว่าขึ้นราอยู่นะครับนะฮะตรงนี้ยังไม่ตายเดี๋ยวเรามาชุบชีวิตกันนะตรงนี้นะฮะที่ขึ้นราอยู่นะครับตัวนี้ตัวต้นยังไม่เป็นไรนะฮะแต่มี2ต้นนี้แข็งแรงแต่ต้นนี้น่าจะเกือบไม่รอดแล้วนะครับเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆทำการอนุบาลไม้เนื้อเยื่อแล้วเจอรานะครับเจอราให้รีบทำการล้างนะครับล้างใหม่แล้วก็แช่ยากันราใหม่แล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกนะฮะภาชนะอะไรต่างๆพวกนี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับอัปเดตนะครับอัปเดตเห็นไหมครับต้นที่เจอเชื้อราวันก่อนตายแล้วครับตายแล้วนะครับตัวนี้ก็กำลังจะตายนะครับอันนี้เชื้อราก็ลามไปเกือบทั่วนะครับเห็นไหมมันก็จะเกิดทำให้ใบเหี่ยวและแห้งตายไปในที่สุดอันนี้เพื่อนๆอย่าเรียนแบบนะครับว่าถ้าเจอปุ๊บให้รีบทำการล้างทำความสะอาดทันทีแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกทันทีนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้นะฮะก็เป็นเคสให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูอีกงานนึงนะครับส่วนถุงนี่ผมก็จะทิ้งเลยนะครับอันนี้ไม่ใช้นะฮะแต่บางคนอาจจะล้างดักแดดแล้วมาใช้ใหม่ได้นะครับนี่ฮะอันนี้อาการหนักมากนะครับอันนี้อาการหนักมากนี่เห็นไหมตายจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันเนี้ยวันนั้นน่ะที่ขึ้นราไปตรงนี้ขึ้นราเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นะครับก็จะเกิดต้นมันก็จะตายนะฮะเหี่ยวแห้งตายนึ่งไปเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดมีราขึ้นเมื่อไหร่ให้เพื่อนๆรีบเลยนะครับให้เพื่อนๆรีบทำการล้างทำความสะอาดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำยังไงนะครับตัวนี้ตัววัสดุปลูกตัวนี้เราก็จะทิ้งไปเลยนะครับก็เบื้องต้นในการทำความสะอาดนะครับผมก็จะจับมาแช่เบทาดีนนะครับดูปึ๊บน้ำก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับเบทาดีนก็นี่ฮะเบทาดีนนะครับก็ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะฮะก็ใส่ไป 4-5 หยดนะครับใส่ไปนะครับเราก็มาเอาต้นไม้เรามาแช่กันเลยนะฮะค่อยๆดึงขึ้นมานะครับนะอันนี้ลากเขาก็ยังไม่โผล่เลยนะฮะค่อยๆดึงขึ้นมาเลยนะครับเบามืออย่างที่สุดนะครับพยายามแกะวัสดุปลูกออกไปให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็แช่ใหม่นะครับตัวนี้นะครับเราก็ทำการแช่ทั้งหมดนะครับทุกต้นนะครับทุกต้นนะฮะเห็นไหมมันจะเกิดเชื้อราขึ้นเห็นไหมเราพยายามวัสดุปลูกตัวนี้ออกให้หมดนะฮะตัวที่เกิดเชื้อรานะฮะอาจจะล้างก่อนก็ได้ฮะก่อนที่จะแช่อาจจะทำแบบเดิมฮะตอนที่เริ่มต้นอนุบาลก็คือทำการล้างให้สะอาดก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างความสะอาดชุดนี้แล้วเดี๋ยวจะมาดูกันต่อนะครับว่าทำยังไงนะครับเมื่อเราแช่ในตัวเบทาดีนเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาแช่ในยากันรานะครับ
ยากันลาแล้วก็น้ำยาเร่งลากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยากันลากับน้ำยาเร่งลากที่ผสมตามสูตรผสมข้างขวดแล้วนะครับตัวนี้จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็มีประสิทธิภาพพอๆกันนะครับก็เวลาผสมเนี่ยก็ดูฉลากข้างขวดนะฮะว่าเขาให้ผสมในอัตราส่วนเท่าไหร่นะฮะและนี้เราก็แช่ไว้ประมาณ5นาทีนะครับก็เท่านั้นนะฮะแช่เสร็จแล้วก็เราก็จะมาเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ก็คือขั้นตอนเดิมอ่ะอย่างที่ทำตอนแรกก็คือทำการอบในถุงพลาสติกเหมือนเดิมนะก็วัสดุปลูกก็จะใช้ตัวสแฟกนัมมอสนะฮะสแฟกนัมมอสที่บีบหมาดๆนะฮะอันนี้นะครับผมก็จะแช่น้ำไว้ประมาณ10นาทีนะสแฟกนัมมอสนะฮะแล้วก็บีบให้หมาดๆเลยนะครับบีบให้หมาดๆนะครับนี่ก็เตรียมไว้ได้เลยนะฮะระหว่างที่แช่นะฮะเราก็เตรียมสแฟกนัมมอสได้เลยคือพยายามบีบให้หมาดที่สุดนะฮะหมาดที่สุดเท่าที่จะหมาดได้นะบางคนก็ชอบที่จะชุบวัสดุปลูกในตัวนี่ฮะในตัวยากันลาแล้วก็ตัวเร่งลากด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่นะฮะใครจะใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้นะฮะก็ตรงนี้ส่วนใหญ่ผมก็ชอบที่จะเอาวัสดุปลูกตัวสแฟกนัมมอสเนี่ยชุบในน้ำที่เป็นแช่ยากันลานิดนึงแล้วจะมาพรมก็ได้ฮะมาพรมนิดนึงแล้วก็บีบนะฮะมันก็ช่วยให้ลากมาไวนะครับตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็แช่เสร็จ5ทีเราก็จะมาทำการเพาะทำการอนุบาลตัวต้นอ่อนตัวนี้กันต่อไปก็เหมือนเดิมนะใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอที่อนุบาลต้นอ่อนแล้วก็ติดตามผลลองย้อนเข้าไปดูนะฮะผมใส่ไว้ในคำอธิบายวิดีโอนี้แล้วนะฮะลิงก์นะฮะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนใครที่มีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปใน Facebook ได้เลยนะครับตัว facebook.com/thaipanmai นะฮะแล้วก็กดในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะฮะผมใส่ไว้ในไอ้นี่แล้วใส่ไว้ในคำอธิบายวิดีโอนี้แล้วนะครับหรือจะคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ของ YouTube นี้ก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราแช่เสร็จเราก็จะมาทำการอนุบาลแล้วก็อบกันต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาตัวแฟกนัมมอสนะฮะที่ผ่านการบีบให้หมาดๆนะคือบีบให้น้ำออกให้หมดเลยนะฮะเอาให้หมาดที่สุดเท่าที่จะหมาดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอบในถุงนะฮะซึ่งถ้าเกิดความชื้นเยอะเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้เราก็จะช้ำน้ำนะครับช้ำน้ำแล้วก็ใบก็จะค่อยๆเหี่ยวไปในที่สุดนะครับนี่ฮะแล้วก็บีบนะครับแล้วก็เอามาใส่กล่องนะพยายามบีบนะครับบีบให้มันหมาดที่สุดนะครับต้องใช้แรงนิดนึงนะครับครับเนี่ยฮะเราก็มาใส่กล่องนะฮะแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อที่จะเอาต้นอ่อนของเรานะฮะที่ผ่านการล้างและแช่น้ำยาเร่งลากมาแล้วมาใส่เหมือนเดิมนะครับชอบที่เจาะรูก่อนนะครับแล้วค่อยใส่นะครับขั้นตอนนี้ให้เบามือที่สุดนะครับจะใส่แตะไปธรรมดาเลยนะฮะง่ายๆนะฮะก็แตะธรรมดาให้ต้นมาตั้งตรงอยู่นะครับไม่ต้องก็ให้หุ้มรากนะฮะให้หุ้มรากนะครับตัวนี้ก็เจาะลึกลงไปนะฮะน่าจะเห็นอยู่เนาะอันนี้ผมก็เจาะระยะห่างนิดนึงนะฮะให้เผื่อว่าเวลาโตแล้วใบเขาไม่เบียดกันนะครับก็ห่างกันประมาณสักนิ้วถึง2นิ้วนะฮะตัวนี้เราก็เอาต้นที่เราผ่านการล้างมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ล้างรากล้างไรแช่น้ำยาเร่งรากแล้วก็แช่ตัวยากันลาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอามาใส่ลงไปนะก็ฝังธรรมดานะฮะให้ต้นตั้งตรงนะครับนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะทำจนหมดนี่นะฮะเราก็จะทำจนหมดนี่นะก็คือเริ่มต้นขั้นตอนในการอบใหม่อีกครั้งนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงพลาสติกนะฮะเพื่อที่จะอบไว้อีกสัก2เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เราทำความสะอาดเชื้อราทำความสะอาดต้นไม้แล้วก็มาอบกันใหม่นะฮะดูซิรากเขาจะมาไหมนะครับอันนี้ที่ทิ้งไว้2อาทิตย์ก่อนเชื้อรามาเนี่ย
ต้นก็โตขึ้นพอสมควรนะดูนะฮะจากต้นเล็กๆนะครับจากต้นเล็กนะจากต้นเล็กก็มีบางต้นที่ยังใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะจากต้นเล็กนะฮะแล้วนี้รากก็ยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับก็อาจจะทิ้งไว้สัก2เดือนนะถึงจะเดินดีนะฮะอันนี้ก็คงจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามก็เช่นเคยนะครับก็ถามไว้ในคอมเมนต์ของตัว YouTube ของเรานะครับหรือว่าจะกดเข้าไปใน Facebook Fanpage ของไทยพันไม้ก็ได้นะครับผมและทีมงานแอดมินก็จะช่วยกันตอบคำถามเพื่อนๆนะฮะอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะพยายามไปถามผู้รู้นะครับมาตอบให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนอันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบเพื่อนๆไปเลยนะครับก็ใครมีคำถามสงสัยอะไรก็ใส่เข้ามาในคอมเมนต์ของ YouTube นี่ได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจไทยพันไม้ของเรานะครับผมแล้วก็เมื่อกดไลค์กดแชร์เพจไทยพันไม้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของตัวโกมิเฮ Channel นี้ด้วยนะครับผมเมื่อกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆนะครับ YouTube จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ